เป็นสิทธิ์ของเราทุกคนที่ควรเข้าถึงการตายดีการที่จะช่วยคนคนหนึ่งตายดีอะค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของหมอพยาบาลนะหรือเป็นเรื่องของผู้ป่วยและก็ครอบครัวเพียงอย่างเดียวแต่เรากำลังพูดถึงระบบสังคมนะที่มันมีหน่วยต่างๆนะในสังคมที่จำเป็นที่ต้องเข้ามาสนับสนุนหรือเกื้อกูลเพื่อทำให้คนเข้าถึงการตายดีได้ถ้ามองไปอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยปัญหาผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังและก็ระยะท้ายเนี่ยจะกลายเป็นภาระมหาศาลถ้าไม่ออกแบบตั้งแต่วันนี้ภาคสังคมต้องตื่นตัวค่ะภาคประชาชนจะต้องตื่นตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาบอกว่าอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่ควรเข้าถึงการตายดีมันจะเป็นสิทธิ์ในเรื่องของการได้ออกแบบหรือวางแผนสุขภาพไปล่วงหน้าสิทธิ์ในเรื่องของการเข้าถึงการประคับประคองสิทธิ์ในการที่เขาจะได้รับการคุ้มครองเนาะเวลาที่เขาแบบเจ็บป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายหรือสิทธิ์ในเรื่องของการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆที่มันทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถ้ามองไปอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยปัญหาผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังและก็ระยะท้ายเนี่ยจะกลายเป็นภาระมหาศาลถ้าไม่ออกแบบตั้งแต่วันนี้นะคะนี่จึงอยากเห็นว่าเรื่องของนโยบายตายดีเนี่ยมันเป็นวาระแห่งชาติมันเป็นวาระที่เราต้องมาออกแบบกันอย่างจริงๆจังๆว่าเรากำลังเจอโจทย์อะไรนะคะเราต้องเตรียมการอย่างไรเราต้องวางแผนอย่างไรรวมถึงเราจะต้องมีการทำงานร่วมกันยังไงเพื่อให้เราพร้อมที่จะรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมการไว้ดีนั้นเชื่อว่าเมื่อถึงวันที่สังคมเจอศึกหนักในเรื่องของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังระยะท้ายที่เพิ่มจำนวนแบบก้าวกระโดดอย่างน้อย28ล้านคนเนี่ยคนเหล่านี้จะได้รับการดูแลที่มีคุณภาพเพียงพอที่เขาจะได้ตายดีแล้วก็สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประเด็นเรื่องของความตายแล้วก็การเตรียมตัวตายในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็ถูกจุดประกายโดยมรณกรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสเนาะซึ่งตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าท่านอาจารย์เนี่ยก็ได้สั่งเสียไว้ประมาณนึงนะคะแต่ความที่ท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่มีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากเนาะเราก็จะเห็นช่วงนั้นที่แบบว่าโอ้มีการแบบ อยากจะดูแลท่านมีการเคลื่อนย้ายท่านมารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชอะไรเนี่ยค่ะแต่ขณะเดียวกันก็มีหลายคนที่อยากจะให้กระบวนการดูแลในช่วงสุดท้ายเนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ท่านเคยได้สั่งเสียไว้นะคะแต่ความที่ตอนนั้นท่านไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็อาจจะทำให้มีข้อถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วทุกคนก็ปรารถนาดีหมดแหละแล้วคนจะเป็นยังไงนะคะซึ่งผลจากเหตุการณ์ในวันนั้นแหละนะคะที่ก็มีหลายคนตั้งคำถามว่าเออเราควรจะมีท่าทีที่ถูกต้องต่อเรื่องความตายยังไงก็มีการพูดถึงว่าไอ้ถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องผลักดันให้เกิดกฎหมายเรื่องของ Living Will หรือพินัยกรรมชีวิตขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็มีบางเวทีที่ก็เริ่มมีการพูดถึงว่าแล้วถ้าอยู่ในช่วงระยะสุดท้ายถ้าเราไม่อยากยื้อชีวิตล่ะเราจะดูแลอย่างไรนะคะเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยจากไปด้วยดีไม่ต้องทุกข์ทรมานไม่ต้องไปผ่านกระบวนการยื้อชีวิตนะคะแล้วก็มีการถกเถียงกันไปถึงว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งแพทย์พยาบาลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะหลายคนเองก็ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจมากนักว่าผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยเราจะมีแนวทางในการดูแลอย่างไรนะคะที่จะไม่ได้เป็นการไปยื้อชีวิตหรือว่าเป็นการรุกรานร่างกายนะคะจนกระทั่งทำให้มีความทุกข์ทรมานเพิ่มเติมหรือว่ามันเป็นกระบวนการยื้อชีวิตโดยไม่จำเป็นยุคที่2เนี่ยก็จะเป็นยุคที่เหมือนกับว่ามันเห็นองคาพยพของหลายๆส่วนที่มาช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องของการดูแลประคับประคองเรื่องของการตายดีตัวละครสำคัญในยุคที่2เนี่ยค่ะก็ต้องยอมรับว่าก็มีส่วนของเครือข่ายพฤติกาที่เริ่มมาทำโครงการเผชิญความตายอย่างสงบนะคะมีคอร์สฝึกอบรมเนาะซึ่งก็ทำมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันนะคะก็เป็น20ปีเหมือนกันที่ได้ขับเคลื่อนองค์ความรู้ในเรื่องของการเตรียมตัวตายนะคะการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายซึ่งไม่ได้มองแค่เรื่องกายเนาะแต่ว่ารวมถึงมิติทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณด้วยกลุ่มที่2ที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าเริ่มมีคุณหมอที่อยู่ในสถาบันการศึกษานะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแพทย์ไม่ว่าจะเป็นศิริราชรามา
จุฬาแล้วก็ที่ขอนแก่นแล้วก็มออด้วยนะคะตอนนั้นก็เกิดมีการรวมกลุ่มที่จะที่เริ่มมาคุยกันว่าเออเราสามารถที่จะรวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ให้มันแบบเป็นกลุ่มก้อนได้ไหมมีการเริ่มมีการพูดถึงหลักสูตรเรื่องของการประคับประคองมีการถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยในช่วงท้ายของที่ต่างๆที่เริ่มไว้นะคะทำเป็นหนังสือออกมาส่วนยุคที่3เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นยุคที่ค่อนข้างก้าวกระโดดเนื่องจากว่ามันได้รับการสนับสนุนจากกระแสของงานทางด้านประคับประคองของต่างประเทศด้วยช่วงที่เราเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยเรื่อง Hospice and Palliative Care นะคะในปี2556นะคะซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งกระแสที่เราต้องมาเป็นเจ้าภาพเนี่ยค่ะในอีกส่วนหนึ่งมันก็เหมือนกลับมาตั้งคำถามกับประเทศไทยว่าแล้วประเทศไทยทำเรื่องนี้ไปถึงไหนนะคะมันก็เลยทำให้เราได้มีองคาพยพที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคสาธารณสุขนะคะสถาบันการศึกษาภาคประชาชนเนาะเข้ามาร่วมกันแบบผลักดันเรื่องนี้ค่ะให้มันแบบเติบโตได้มากขึ้นมันมีการเรียนการสอนเรื่อง palliative care แบบก้าวกระโดดนะโดยการผลักดันของท่านอาจารย์ศรีเวียงไพโรจน์กุลเนาะซึ่งถือว่าเป็นตัวแม่ของวงการ palliative care นะคะมีการขับเคลื่อนในกลุ่มโรงเรียนแพทย์นะแล้วก็มีเรื่องของภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาทำเรื่องการสร้างความตระหนักเนี่ยอย่างใหญ่โตเลยนะคะโดยเฉพาะPeaceful Day เนี่ยเรามาทำเรื่องของงาน Happy Death Day นะคะซึ่งแบบโอ้โหมีคน 3-4 พันคนเข้าร่วมเนี่ยนะคะเราจัดงานศพซ้อมตายกับนิ้วกลมที่วัดธาตุทองนะคะก็สร้างความฮือฮาให้กับวงการพอสมควรเลยนะคะส่วนที่สำคัญในยุคที่3เนี่ยก็คือว่าการเข้ามาของนโยบายเราเห็นการจัดบริการที่มันชัดเจนมากขึ้นว่าอ๋อมันควรจะต้องมีศูนย์ประคับประคองขึ้นมานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเรื่องของสปสช.เข้ามาเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นทั้งภาคนโยบายและภาคการจัดบริการนะในส่วนของโรงพยาบาลส่วนยุคที่4อาจจะประมาณสักหลังโควิดเนาะอาจจะเรียกว่าปี2565จนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าหลังโควิดเนี่ยสังคมไทยเคลื่อนมาสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดนะคะเราเริ่มเห็นปัญหาผู้สูงอายุต้องอยู่โดยลำพังเราเห็นเขาเรียกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแลเลยอันเนื่องมาจากว่าโครงสร้างประชากรมันเปลี่ยนไปนะคะผู้ดูแลน้อยลงในขณะที่เรามีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นนะคะและผู้สูงวัยส่วนใหญ่ก็มักจะเจ็บป่วยเรื้อรังหรืออยู่ในวาระสุดท้ายเราอาจจะเริ่มเห็นว่าการที่จะช่วยให้ทั้งสังคมเนี่ยค่ะได้มีโอกาสเข้าถึงการตายดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวละอาจจะต้องถามตั้งคำถามเกี่ยวกับ องค์กรท้องถิ่นภาคของชุมชนสามารถทำอะไรได้บ้างใช่ไหมคะซึ่งยุคที่4เนี่ยก็จะเป็นที่มาของนโยบายชีวภิบาลยังเข้าใจว่าตอนที่มีการหาเสียงเลือกตั้งก็มีหลายพรรคการเมืองที่พูดถึงเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเนาะที่เป็น2พรรคหลักที่พูดถึงเรื่องนี้ว่าจะมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยระยะท้ายหรือว่าผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียงตามบ้านนี้อย่างไรนะคะแล้วก็พรรคเพื่อไทยได้รับการได้เป็นพรรคการเมืองหลักในการจัดตั้งรัฐบาลนี้นะคะก็ทำให้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในยุคที่เป็นรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเนาะก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายหรือผู้ป่วยติดเตียงว่าจะทำยังไงให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของนโยบายชีวภิบาลนะคะซึ่งก็พยายามที่จะอินทิเกรตทั้งกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยค่ะให้มันเป็นแนวทางที่มันมาก็เรียกเป็นแนวทางที่เชื่อมโยงกันทำให้มีการพูดถึงควิกวินเรื่องของกุฏิชีวภิบาลนะคะใน100วันแรกว่าขอให้มีแบบกี่แห่งกี่แห่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้เนาะซึ่งส่วนหนึ่งที่นโยบายควิกวินในช่วงแรกที่มันสำเร็จเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้าที่จะมีนโยบายชีวภิบาลเนี่ยเรามีพระภิกษุจำนวนไม่น้อยที่สนใจในเรื่องของศาสนาสงเคราะห์นะคะหมายความว่าท่านมีใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายอยู่แล้วได้มีที่ทางชัดเจนขึ้นแล้วก็ได้มาพูดเรื่องนี้ว่ามีความจำเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงว่าจะต้องจัดระบบยังไงเพื่อให้พระภิกษุอาพาธในระยะท้ายเนี่ยสามารถตายดีที่วัดได้นะคะในส่วนของภาครัฐบาลหรือนักการเมืองเนี่ยเข้าใจว่าก็น่าจะมีบทบาทในการที่ช่วยออกแบบ
นะคะให้สังคมเนี่ยมันเกิดการบูรณาการนะคะทุกภาคส่วนเพื่อที่จะทำให้ผู้คนเข้าถึงการเจ็บป่วยที่ดีเนาะแล้วก็ตายดีได้นะคะอันนี้ก็เชื่อว่าเป็นจังหวะที่เราอาจจะต้องช่วยกันฟีดแบ็กข้อมูลเนาะสถานการณ์ในพื้นที่ว่ามันเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงว่าทางเรื่องในเชิงนโยบายควรมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเรียนเข้าใจว่าคนที่อยู่ในภาคนโยบายหรือว่าภาคการเมืองอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ตรงในพื้นที่แต่ว่าคนที่อยู่ในหน้างานเนี่ยเขาจะรู้ดีมากๆเลยว่าณตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะกุฏิชีววิบาลพอมีนโยบายออกมาแล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่ตอนนี้หรือกระทั่งว่ามันมีข้อดีอะไรนะคะขณะเดียวกันคนที่อยู่ในชุมชนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็บอกโอ้โหตอนนี้อสม.งานหนักมากเลยและยังต้องมาดูแลคนไข้ระยะท้ายอีกเนี่ยบางคนก็รับไม่ไหวนะคะรัฐบาลจะออกแบบระบบสวัสดิการยังไงที่ดูแลคนที่ทำหน้าที่ผู้ดูแลด้วยคนจำนวนมากก็อาจจะยังไม่เข้าถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการตายดีรวมถึงเรื่องของการดูแลประคับประคองซึ่งสิ่งที่พีซฟูลเดย์พยายามทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุดเบาใจก็ดีหรือว่าเรื่องของลิฟวิ่งวีก็ดีเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้ผู้คนน่ะต้องมาตระหนักแล้วก็วางแผนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ป่วยนะคะเพราะเมื่อคุณวางแผนไว้แล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะเข้าถึงการดูแลประคับประคองแล้วก็สามารถที่จะตายดีแบบที่คุณต้องการได้อันที่สองที่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลเภสัชเนาะนักกายภาพหรือคนที่เกี่ยวข้องนะคะอันที่สามที่คิดว่าสำคัญเนี่ยก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยรูปแบบการจัดบริการนะคะมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงแล้วก็กว้างขวางในต่างจังหวัดเราอาจจะเห็นระบบบริการที่มันเชื่อมโยงกันตั้งแต่รพสตไปจนถึงโรงพยาบาลจังหวัดนะคะแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาเขตสุขภาพนะคะแต่ว่าในพื้นที่อย่างกทมเนี่ยยังถ้าใครอยากจะไปตายดีที่บ้านเนี่ยยังเป็นเรื่องยากพอสมควรเนาะอาจจะต้องทำให้มันเป็นแคมเปญระดับชาติอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าองค์กรเล็กๆไม่กี่องค์กรช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะOh.